็ต้องใช้คำว่าตนยังไม่ทันหายเม็ดเลยนะครับผมมีสกินปืนเข้ามาอีกแล้วครับวันนี้เป็นคิวของปืนกอซ่านะครับผม Service Flowers นะครับก็น่าจะเป็นปืนที่หลายๆคนก็น่าจะเลือกใช้อยู่นะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยตรงๆเลยคือผมไม่ค่อยได้เล่นเลยอะสำหรับปืนนี้แต่สำหรับช่องเรามันเหลือไงทุกคนทำยังไงได้นะครับผม แค่ทุกคนกดไลค์เนี่ยมันก็เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยช่วยผมเติม CP แล้วนะครับผมทุกคนนะขอแค่นี้เลยจริงๆนะครับผมโหคลิปที่แล้วนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับที่ผมเปิดสกินไปประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับแล้วคนกดไลค์ก็โอ้โห800 ไลค์นะครับระหว่างที่ผมอัดคลิปอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับแล้วในวันนี้ผมก็ไม่อยากจะเสียเวลาแล้วทุกคนเรามาเริ่มการเปิดกันเลยนะครับคนที่ดูคลิปผมนี่ต้องการอะไรที่มันรวดเร็วอยู่แล้วนะครับตอนนี้ CP ผมมีอยู่ 93,424 CP นะครับขอตั้งเครื่องคิดเลขแป๊บโอเคมาเราก็มาหาก่อนเลยครับเครื่องคิดเลขครับนี่ตอนนี้เรามีอยู่ 93,424 นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไปลบกับที่เราเหลือหลังจากที่เราเปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีคนที่แบบมาดูช่องผมแรกๆนะจะส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดกันนะครับว่าผมเนี่ยเล่นในคอมนะครับแต่จริงๆแล้วผมเล่นในมือถือนะครับผมเล่นในคอมไม่เป็นเลยนะครับไอ้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมเอามือถือต่อเข้าในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เล่นในมือถือเนี่ยแหละเข้าใจไหมมันก็เลยแบบสลับฉากกับหน้าเว็บคอมได้อะไรแบบนี้นะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าปืนกอซ่าของเรานะครับมีคอมโบถึง6 คอมโบนะครับเห็นได้ว่าปืนของเราในตอนนี้นะครับมีการอัปเกรดหลังสังหารนั่นเองนะครับผมก็มีถึง6 คิวนะครับผมจะไม่รีวิวอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปเปิดแล้วก็ดูณตอนนั้นเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนครั้งแรกก็เป็น1 CP นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้1 CP เหมือนผมนะเพราะว่า1 CP นี่ได้จากส่วนลดนะครับผมที่เราสมัครหรือว่าได้จากภารกิจอะไรต่างๆนะครับผมก็ได้เป็นสกินแรกก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับผมมอเตอร์ไซค์ห่างรอบ2ไม่มีส่วนลดแล้วนะครับ50 CP ครับผมระดับผมแล้วนะไม่มีคำว่าเหมานะครับผมรอบที่2ได้เป็นวิงสูตรมานะครับ Vision in Black โอเครอบที่3 100 CP ครับผมจัดไปไปรุ่นอะไรอ่ะเฮ้ยชึบอ๊อบพึบปึ๊บจิบอ๊อบชะโอ้น้องสาวคนสวยของเราก็แม่นะ10,000 กว่าบาทนะก็ต้องโชว์กันสักหน่อยของแท้ครับไม่มีใครดูเลยนะครับผมท่าทางดูแต่สกินโอเคต่อไปครับในรอบที่4นะครับผม250 CP ครับเอาเฮ้ยๆเอาปัญหาของนักแคสเกมนะครับผมก็จะเจอแบบนี้แหละบ่อยๆ ในรอบที่4ผมได้เป็นโทฟี่ซิสเต็มนะครับหรือว่าฐานสกัดระเบิดนั่นเองนะครับผมเวลาโยนระเบิดเข้ามาเนี่ยด้วยตัวโทฟี่ซิสเต็มเนี่ยมันก็จะทำการกำจัดระเบิดพวกนั้นไป2 ครั้งนะครับผมทุกคนสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่ไม่รู้นะเวลาที่ผมทำคลิปเนี่ยผมก็พยายามสอดแทรกแล้วก็อธิบายไปตลอดเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมเนี่ยแต่ละวันนะครับจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะเพราะว่าบางทีใครที่เล่นใหม่เนี่ยเอ้ยได้ยินผมพูดแบบนี้เนี่ยก็เพิ่งรู้นะเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับแล้วติดตามช่องผมไว้นะครับเล่นมานานและจะบอกทุกอย่างเลยที่ผมผ่านหน้าผ่านตาไปนะครับผมต่อไปก็500 CP ครับคอลิงการ์ดครับผมตัวละครผู้หญิงช่วงนี้นี่มาบ่อยจริงๆนะเหมือนกับ GM เขาได้ยินผมมาว่าผมสู้ตายกับสกินผู้หญิงเลยแค่ชิ้นในรอบที่6นะครับ800 CP ไปเลยแล้วกันบึ๊บสัตจีอาร์เป็นสไนเปอร์ที่ไม่ค่อยเห็นใครใช้นะครับSGR 20mm นะครับ Vision Black อีกแล้วในลวดลายของสกินนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยผมคิดว่ามันบางไปนะครับหรือว่ามันไม่ได้หนักการชูสกินความรู้สึกมันปืนเดิมๆจริงๆนะแต่ว่าบางคนชอบก็อาจจะจัดก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ก็เหลืออยู่4ชิ้นแล้วนะครับตัวละครปืนชามแล้วก็คาตานะนะครับผม 1,200 ครับในรอบที่7เวลี่คูลโอเคเหลือแค่3ครั้งครับ 2,100ไปเฮ้ยตกใจเลยแฮชิครับผมดาบแฮชิฮะ2,900นะครับผมเลยแค่2ครั้งสุดท้ายนะครับผมภาวนาให้มันเป็นตัวปืนนะครับถ้าเป็นตัวปืนที่ผมจะหยุดเลยนะครับผมนะแต่น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าน้องลินนะครับผมโยชิดะนี่มันน่ารักจริงๆโถ่ไอ้เจมเสียหน้าเมื่อกี้พีแล้ววันนี้เปิดมาแต่ละทีนี่แบบผมจะเป็นราชาเกลือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปต่อครับเรามาสายเหมาอยู่แล้ว 3,900 ต่อเลยน้องพี่ผับก่อสร้างท้ายทองซะด้วยแต่ว่าเท่าที่เห็นในสกินนี้นะครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้ประมาณ7นะครับเนื่องจากว่ารูปลักษณ์เนี่ยไม่ได้มีเอกลักษณ์ตายตัวนะครับซึ่งมันก็ยังเห็นความดิบของปืนเดิมๆอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมให้ถึง7
เพราะว่ามันมีการอัปเกรดหลังสังหารนะครับเพราะว่าปืนไหนก็ตามหรือว่าสกินไหนก็ตามนะครับที่เข้ามาและมีรูปแบบการอัปเกรดสังหารเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคที่เยอะกว่าสกินปืนทั่วไปนะครับอย่างเช่นปืนกระบอกนี้ก็มีเอฟเฟคเยอะกว่าสกินปืนทั่วไปเอาอีกแล้วเอ้ยสปอนเซอร์การแคปเจอร์ใหม่เข้าได้นะครับโอเคมาละก็เป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวไปเซตนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะแต่งแบบไหนบ้างนะครับในรูปแบบนี้ผมจะไม่แต่งมั่วเหมือนคลิปวันสิ้นปีแล้วนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับโอเคในรูปแบบในการแต่งของผมในวันนี้นะครับจะแต่งประมาณนี้เนื่องจากว่าผมคิดว่าเดี๋ยวนี้นะครับของแต่งของกอซ่าเนี่ยมันมีความเที่ยงตรงนะต้องบอกว่าเที่ยงตรงสำหรับ Assault Rifle นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมมันถึงเที่ยงตรงนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นของเลเซอร์นะครับทุกคนเห็นไหมว่าของแต่งเลเซอร์เนี่ยก็ได้รับความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยมาถึง 20% แล้วนะครับแต่ข้อเสียก็แค่เลเซอร์ช่วยเล็งส่วนต่อไปก็เป็นลำกล้องปืนนะครับลำกล้องปืนผมก็ใช้เป็น 16.7 นะครับตัวนี้จะได้ระยะดาเมจความไวกระสุนนะแล้วก็ข้อเสียเนี่ยมันจะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งด้วยนะครับแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ 3% มันก็เห็นความแตกต่างไม่ได้มากนะครับผมและพันท้ายนะครับผมใช้เป็น KGB Pad นะครับตัวนี้มันจะได้ดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะครับดีเลย์เมื่อวิ่งยิงก็ตรงตัวเลยนะครับเวลาเรายกปืนเนี่ยมันจะเร็วขึ้นขณะที่เราวิ่งอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งก็คือเวลาที่เราซูมไปแล้วเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นนะครับมันก็ไปหักล้างตัวเมื่อกี้หรือว่าลำกล้องปืนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าข้อเสียทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเสียแค่ 25% นะครับความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงแต่ว่าเราเล่นใน MP เราเล็งยิงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับส่วนนี้ข้อเสียเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเรายิงเป็นเล็งยิงทั้งหมดนะครับส่วนต่อไปแมกกาซีน40นัดถือว่าโอเคมากๆนะครับและกอซ่าเนี่ยเป็นปืนที่อัตราการกระสุนเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับผมหรือเร็วมากๆหรือว่าเร็วในระดับที่ดีนะครับผมก็คือการใช้กระสุนที่เยอะมากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยทำให้ปืนของเราเนี่ยลากได้หลายตัวมากขึ้นนั่นเองถ้าปืนที่มันแบบลั่นเร็วนะครับแล้วเราไม่ใส่กระสุนที่มันเยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความลำบากเหมือนกันนะเวลาที่เราจะไหลในตัวที่2นะครับก็ใช้เป็น40 IND Drum นะครับผมเป็นกระสุนที่เพิ่มมา10แมกกาซีนนั่นเองและคลิปหลังนะครับผมก็ใช้เป็น speed grip นะครับเป็นgrip เร็วนั่นเอง grip จับเร็วก็ช่วยทำให้เวลาเล็งยิงของเราเนี่ยเร็วขึ้น 12% นะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะดีมากๆนะผมคิดว่ากอซ่าเนี่ยเหมาะสำหรับการเล่นใน BR มากกว่า MP นะครับเพราะว่าของแต่งสุดโต่งเนี่ยเยอะมากๆนะดูดิระยะเวลาเล็งยิงตัวกระตุกแบบลบ 45% อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสำหรับ MP อ่ะแค่นี้ก็พอเหมาะแล้วนะครับดูจากสแตทเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆในตอนนี้ดาเมจ26เนี่ยยิงในระยะกลางผมคิดว่า4นัดน่าจะตายแล้วนะครับถ้าโดนจุดสำคัญหรือว่าโดนช่วงอกขึ้นไปนะครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นความแม่นยำระยะยิงหรือก็ความคล่องตัวนะครับส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ผมคิดว่าสมดุลมากๆแล้วนะครับผมในสแตทส่วนใหญ่มันก็จะครึ่งค่อนหลังมาหมดแล้วเกิน50มาหมดแล้วนะครับส่วนในสกินของตัวละครรินโยชิดะนะครับก็เป็นตัวละครที่ใหม่เลยใหม่เอี่ยมอ่องเลยคือเป็นผู้หญิงคนใหม่ในคอมพิวเตอร์โมบายเลยก็ว่าได้นะครับผมทุกคนแจ่มเลยทุกคนเยี่ยมโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับว่ารายจ่ายของเราเสียไปเท่าไหร่ตอนนี้ CPU ผมเหลืออยู่81623นะครับ81623เท่ากับเสียไป 11,801 ผมคิดว่า CPU ที่เสียไปเนี่ยถ้าตีกลมๆก็น่าจะอยู่สักประมาณ 4,000 บวกลบนะครับถ้าอ้างอิงจากตัวในเกมนะครับ 4,000 ละกันนะครับสำหรับสกินนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆวะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ก่อนจะไปรับชมสกินนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆนี้น้อยนะครับผมคือดึงมือที่ทุกคนจับโทรศัพท์มือถือของทุกคนในตอนนี้เนี่ยมาจิ้มกดไลค์ให้ผมแค่ครั้งเดียวพอคลิปนี้ผมขอสักประมาณ6ไลค์ได้ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่าสกินสวยแค่ไหน let's go โอเคครับเข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปอยู่ในจุดที่แสงสวยๆหน่อยแล้วกันการทดสอบผมก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเราดูกล้องเล็งหรือว่าการซูมดูหน่อยแล้วกันผมว่ากล้องเล็งดูง่ายนะครับผมถือว่าไม่ได้บังอะไรเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิมถือว่าได้นะทุกคนไม่ได้แย่นะครับแล้วเสียงปืนเสียงปืนคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าการรีโหลดกระสุนเนี่ยมีเสียงเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับและในตอนนี้รูปแบบของสกินก็ประมาณนี้เลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้อัปเกรดตัวสกินนะครับผมเพราะว่ามันมีถึง6คิวเดี๋ยวผมจะอธิบายสำหรับมือใหม่ด้วยเลยแล้วกันนะครับตอนนี้สกินก็ประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์กันต่อนี่ครับเอฟเฟกต์ก็จะโดนเผาไปแล้วก็ลักษณะมันจะคล้ายๆกับดอกปะผมไม่แน่ใจจริงๆ
น่าจะเป็นดอกนะครับแล้วก็สลายหายไปอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับขอบอกก่อนแล้วกันคือสกินนี้เนี่ยมันจะอัปเกรดนะครับหลังจากที่สังหารไป2คิวแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวปืนจะมีแสงเพิ่มขึ้นนะครับผมมันจะนับไป2คิว4คิวแล้วก็ตันอยู่ที่6คิวนะครับและในตอนนี้ก็2คิวก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีแสงที่โผล่มาจากตัวปืนขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมทุกคนก็ไม่ได้เยอะมาก4คิวครับประมาณนี้4คิวก็มีแสงที่เริ่มรั่วไหลออกมาจากตัวปืนแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นไงผมชอบปืนที่มันอัปเกรดหลังสังหารก็เพราะว่ามันมีแสงที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละผมชอบตรงนี้แล้วมันเยอะกว่าปืนทั่วไปด้วยนะถ้านับจากระดับ Legendary นะครับต่อไปก็6คิวครับ6คิวครับนี่คือตันแล้วแล้วดูดิทุกคนแสงโคตรเยอะถ้านับเป็นปืนระดับ Legendary ด้วยกันนะถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ผมเสียดายนิดนึงตัวสกินปืนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเบาไปนิดนึงอ่ะไม่ใช่ว่าปืนเบานะแต่ว่าสกินปืนรูปลักษ์มันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นนะทุกคนมันเปลี่ยนแค่รูปลักษ์ภายในปืนแล้วก็แสงของปืนที่เพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยแต่ว่าถ้ามันมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้เราแบบได้จดจำลักษณะของมันอะไรแบบนี้ก็ถือว่าดีนะContact with enemy Target downประมาณนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปลุยในแรงให้ทุกคนดูแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะผมเล่นไม่ได้ไงขอไปจริงก็ทราบผมไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วก่อนอื่นนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มแบบผมนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นๆวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Over Top Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะโอเคความคมชัดมันอาจจะดรอปลงนิดนึงนะครับตอนนี้คือผมปรับภาพเอา performance การเล่นนะเดี๋ยวถ้าตานี้เล่นได้เดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวผมจะทำการปรับกราฟิกให้มันขึ้นกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวนะกราฟิกมันดรอปเกินไปป่าวะเอ้าแล้วปุ่มผมเป็นอย่างนี้อีกละจู่ๆมันก็ไหลเองเหมือนทุกคนผมก็งงมากเลยอะทุกวันเลยต้องมาปรับเนี้ยโอเคปุ่มผมย้ายไปไหนงงไปแล้วตอนนี้เฮ้ยแล้วมายังไงล่ะตัวเนี้ยก็จัดไปเลยดิก็จัดไปเลยดิเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวจัดไงเยอะจัดไงหลบก่อนจะเย็นมาแน่ไงตรงเนี้ยมาเนี่ยแล้วใครเนี่ยโอ้โหมัวจัดมาครับด่านใกล้ซะด้วยเฮ้ยหูมาคาบ้านเลยวะเฮ้ยเกินไปเปล่าแล้วปืนผมด้วยนะครับประเด็นเอาดิแลกกับไปดิเพื่อนเฮ้ยอุ้ยได้ว่ะได้ว่ะวิ่งก่อนแล้วกันเพราะว่าจุดที่เราจะต้องเหยียบคือตรงนี้เฮ้ยเพื่อนอย่ายืนเฉยดิเพื่อน6นัดก็เอาโอเคสวยอุ้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 ยได้เฉยป่ะขวาเข้าป่ะเอามายังไงล่ะตัวเนี้ยมาเกิดหลังอีกแล้วโหผมเสียเปรียบแล้วตานี้เกลียดมากเลยด่านเฮ้ยเฮ้ยสวยหลบมุมผมเกิดหลังครับความอันตรายที่สุดของการเล่นแบบนี้คือมันเกิดหลังนี่แหละตายแล้วเพื่อนเทสวยไหลต่อไหลต่อใจเย็นใจเย็นเทสวยได้ได้หมดได้หมดเราได้หมดเราเก็บหมดไว้เพื่อนเฮ้ยไปตายเทสวยเพื่อนหลังดูอยู่เอาดิไม่มาวะเปิดเกาะไหลเลยแล้วกันมาป่ะเอามาป่ะเอาหลเอาดิเอาดิหลาย2โอ้โหโดนลดก่อนว่ะเล่นแบบจริงจังมากตอนนี้คือเมื่อวานผมไม่ได้เล่นเอ้ยคือเมื่อวานผมไม่ได้เล่นเนี่ยผมไปแคมปิ้งเนี่ยไปนอนเต็นท์ช่วงนี้เหอแคมปิ้งนิดนึง
ก็มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับผมเออแต่ว่าพอไม่ใส่สโคปสกินนี้เวลายิงไกลๆหรือว่าผมปรับ FOV ไกลไปวะไม่รู้นะครับแต่ว่าด้วยความรู้สึกของผมอ่ะปืนกอร์ซ่าเป็นปืนที่เน้นยิงไกลเกินผมว่าไม่ค่อยเหมาะนะคือมันค่อนที่จะสายมากๆนะครับหรือถ้าเน้นยิงไกลไปเลยเนี่ยผมแนะนำว่าให้ปรับตัวอะไรวะเนี่ยพูดแล้วตายรัวๆเลยว่ะคือปรับของแต่งให้มันโอเคคือปรับของแต่งให้มันนิ่งกว่านี้ครับเฮ้ยผมคิวแล้ววะเนี่ย12 13ผมโดนนะไม่ได้โดนระเบิดตัวเองโอเคผมขอตั้งใจก่อนนะครับตอนนี้อาการเริ่มแย่ครับแต่ว่าแต้มเรายังนำอยู่สวยอุ้ยสายจริงเซตนี้สายจริงแต่โอ้ผมรู้แล้วผมเล่นไม่ได้ผมเห็นปุ่มสไลด์กับปุ่มกระโดดผมไหมโอ้คือติดริมเลยอะตอนนี้เดี๋ยวต้องไปปรับนิดนึงแหละคือใครเป็นเหมือนผมบ้างครับเข้ามาเกมแต่ละวันเนี่ยคือปุ่มมันเปลี่ยนไปหมดเลยปุ่มมันย้ายเองเว้ยผมโคตรงงเลยก็ตายครับคิวโลแรงจริงครับ enemy in sight ไม่ตายเฮ้ยคิวโลมันแรงจังอ่ะมาได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอเน้น enemy contact แต่ละปืนทำไมมันโหดจังอ่ะโอ้ยโดนบนอีกแล้วไอ้ตัวนี้มันหลายรอบเลยนะเนี่ยผมอย่างแค้นเลยเชื่อแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นเอาชนะเดี๋ยวผมกดปุ่มสไลด์กับกระโดดไม่ค่อยโดนนะครับทุกคนโอ้โดนดีเลยว่ะผมขอดักก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วขึ้นหลังเลยว่ะโหตึงจริงทางนี้ตึงจริงยังแล้วกันแบบหนึ่งโอเคสวยไปโหหลุดอีกแล้วสปอนเซอร์เข้าหน่อยนะครับผมโอเคเข้ามาพอดีหยิงยากจัด Target in sight Contact with enemy เดี๋ยวนะทุกคนผมแป๊บนึงขอแป๊บปรับปุ่มแป๊บไม่เข้าจุดเลยอะดูดิมันขยับเองอะทุกคนปุ่มกลางจอผมยังขยับไปเองเลยเมื่อกี้เป็นมาบ่อยมากนะผมก็อยากถามมาหลายคลิปเลยนะว่ามีใครเป็นเหมือนผมปะปุ่มมันขยับเองอะเข้าเกมมาทุกครั้งนี่ปุ่มแบบย้ายเองตลอดเลยแล้วมันแบบกลับเป็นไม่ชินมือครับทุกคนไม่ไหวมันรู้ได้ไงอะโอ้โหมันนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานตายเหรอโอเคสวยครับเพื่อนเคล็อกหลังไว้อ้าวโอเคได้ยินเสียงเว้ยเดี๋ยวผมก็ยิงรอแล้วโปรแล้วไอ้ตัวนี้มาแฟนผมให้จบเลยนะโอเคเริ่มเข้าแล้วอะไรวะอะไรโอเคสวยโอเคสวยครับเพื่อนตายไป120กว่าแล้วจุดต่อไปอ่ะผมสกัดหลังไว้ก่อนแล้วกันตรงนั้นแหละเอาตรงนี้ตรงเดียวเลยไปเพื่อนอะไรรู้โอเคไปข้างหลังครับโอเคเราจะได้แบบเกิดตรงนี้แล้วเราจะได้เปรียบครับเฮ้ยกระสุนผมจะหมดว่ะสวยละกระสุนหมดอ่ะทุกคนเอาเลยแกเป็นเรื่องเลยกระสุนหมดว่ะ25คิวว่ะโอ้โหเอาเรื่องจริงมาดิโอเคสวยชนะครับผมแต่ว่าน่าจะไม่ได้ MVP มัวแต่งงกับปุ่มมาทาเนี้ยเฮ้ยแต่ว่าได้25คิวเลยนะได้อยู่โอ้ไม่ธรรมดาจริงเลยครับผมนี่โอเคมาเดี๋ยวเราไปซัดต่ออีกตามแต่ว่าผมอยากดูสกอร์ผมจริงเมื่อกี้รู้สึกว่าตายเยอะมากอุ้ยฝั่งนั้นคิวไป51ตัวเฮ้ยลูกพี่เกินไปเปล่า51ตัวผมได้26คิวนี่ก็โอเคแล้วนะครับโอเคป่ะเราไปไหลต่ออีกตาเลยแล้วกันครับมาปรับภาพมานิดนึงแล้วทุกคนเมื่อกี้ภาพดูแตกนะตอนนี้ก็ดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงเอาละไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพิ่งปรับไปเองคุณดูดิมันไปอีกแล้วอะเฮ้ยผมงงมากเลยผมต้องไปแก้อะไรตรงไหนวะเนี่ย
โหเซ็งกันเนี่ยผมเซ็งมากเนี่ยอ่ะตอนนี้เปลี่ยนอีกละตอนนี้ไปนู่นเกินอีกละเฮ้ยผมงงละตอนนี้ผมเริ่มงงละเอาจริงเหรอผมต้องได้ย้ายทุกเกมเหรอไม่ใช่ย้ายทุกวันเลยนะเป็นย้ายทุกเกมนะวิ่งวิ่งเอ้ยเอ้ยเอาวิ่งหยุดเฉย enemy contact เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเย็นโอเคได้จริงจริงแม็กโอเคหลังได้อุ้ยเลยนัดเดียวเลยนัดเดียวโอเคได้ผมไม่ยินเสียงตรงไหนวะโอ้โหเมื่อกี้ผมงงเลยเลยนัดเดียวอุ้ยอยู่ไหนกันวะโอ้โหของแท้เคสสวยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราสุดยอดมา enemy contact มาตรงนี้เฮ้ยมาทิ้งด้วยโอเคได้สวยโอเคเฮ้ยตรงไหนวะเฮ้ยโอเคสวยโอเคสวยเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดอีกแล้วเชี่ยวจอนโอ้กระสุนหมดอ่ะทุกคนช่างมันเนาะเล่นจนกระสุนหมดอีกแล้วผมโอเคไม่เป็นไรครับ60ต่อ7แล้วน่าจะตรงนู้นน่ะเยอะโอเคแจ่มแจ่มดีป่ะโอเคสวยโอเคสวย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 เฮ้ยเฮ้ยโอเคสวยเอ้ยมีตัวพูดน้อยต่อยหนักครับตานี้เน้นเล่นครับหูยแรงเกินชอปเปอร์โอ้ไม่อยากเปิดเลยเสียดายเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจะไปฝั่งนู้นเหรอชอปเปอร์ไม่ทันไหวเพื่อนไหวเปล่าเฮ้ยเฮ้สวยฮาร์ปสวยฮาร์ปเฮ้ยไหนวะเฮ้ยโอเคได้อยู่หรืออะไรวะเมื่อกี้ตกใจหมดเอาไปโดนระเบิดตายเสียใจด้วยนะเพื่อนเราก็แบบระเบิดคมเกินไปครับผมใส่หมดตอนนี้ตรงไหนดีตรงไหนดีไปหมดเลยตรงนั้นมีหออยู่บนครับเฮ้สวยไหลต่อเลยพี่ชายอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็น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 แล้วเราเอาด้วยไงแล้วเอาต่อไงแล้วก็เข้าไปเลยไงไปเดี๋ยวใจเย็นผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนอุ้ยใช้ฟรีเซอร์เลยวะออกเสียงถูกออกเสียงผิดไม่ได้นะครับไปซูมทำไมวะเนี่ยโอเคใส่ให้หมดอูมโอเคสวยครับได้ตัวเดียวเปิดเกาะไปจะไหลเหรอโอ้โหโดนสไนเปอร์เข้าหัวว่ะเปิดเกาะช่วยไม่ได้ว่ะ ZGR เขาเอาจริงเหรอทุกคนรู้สึกว่าทำไมวันนี้ผมเล่นแล้วแบบดูจริงจังวะดูพูดไม่ค่อยเยอะเลยกี่คิวแล้ววะเนี่ย22คิวโอ้แต่เพื่อนเราคิวเยอะจริงเฮ้ยโอ้โหเอาดิโอ้โดสไนเหรอเฮ้ยเอาว่ะสไนก็ดันคมด้วยไงตอนเนี้ยได้เพื่อนเฮ้ยไอ้นี่มันไข่มั้ยบอมเฮ้ยนี่ปืนสั่นจัดปืนสั่นจริงครับแต่ก็เล่นได้นะคอซ่าผมว่าเล่นได้อยู่นะแต่ผมเลือกที่จะยังไม่ใช้นะครับถ้าไม่ใช่ในโหมด BR นะเฮ้ยแคปเจอร์ the objective เคสเว้ยเร็วกว่าเว้ยเคสเว้ย changing mag cover me เฮ้ย I'm down โอเคเว้ยปิดเกาะก่อนเคสเว้ยโอเคเว้ย enemy contact เฮ้ยจะเอาตัวเนี่ยเพื่อน
โหจะได้ MVP ไหมเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้อ่ะโหไม่ได้จริงด้วยว่ะเดี๋ยวไว้ไปซ้อมอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับฟืนกอซ่าปัจจุบันก็มันติดปัญหาเรื่องของแรงดีดที่เยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมทุกคนสำหรับกอซ่านะใครที่ยังไม่ค่อยถนัดเรื่องของแรงดีดมาเล่นกอซ่านี่ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้นะครับเรามาดูสกิลนะทุกคนวันไหนที่เป็นคลิปสอนแต่งเนี่ยผมก็จะใช้เวลากับปืนนั้นนะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าในวันนี้เรามาดูสกิลกันชิวๆนะครับไปที่บอกไปนะครับการสุ่มแบบเหมาเนี่ยก็จะเสียเยอะกว่าปกติอยู่แล้วนะครับแล้วซึ่งผมเนี่ยก็สุ่มไปถึง 4,000 บาทนะครับผมคร่าวๆนะครับผมมันอยู่ที่ความชอบล้วนๆนะครับสกินปืนพวกนี้นะทุกคนในสกินนี้ผมคิดว่าเสีย CP ไปก็เยอะนะ 11,800 ป่ะถ้าจำไม่ผิดโดยปกติแล้วถ้าปืนระดับ Legendary เนี่ยจะเสียอยู่ประมาณ 9,000 นะครับอัพนะ TP นะครับผมเงินเฉลี่ยก็ 3,500 ถึง 4,000 นะครับผมแต่คลิปนี้กินผมไป 4,000 นะครับสำหรับน้องลินน่ารักมากๆแต่จริงๆหน้าก็แอบคล้ายแฟนผมเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าแฟนของผมยาวหยอดหยอดถ้าเขามาดูคลิปเดี๋ยวเขาจะได้เขินโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับและอย่าลืมนะครับคลิปนี้6ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ